คือเห็นรถสวยๆหรูหราแบบเนี้ยค่าเมนเทนแนนซ์ราคามันประมาณพวกรถญี่ปุ่นคือใครที่คิดว่าจะซื้อ Z4 มาซิ่งผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดครับจากช่องเสียจร90นะครับก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเรานะฮะผมขอเพื่อนๆคนละ1ไลค์กับ1 Subscribe เท่านั้นนะฮะเพื่อให้เราได้มีรถดีๆน่าสนใจมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะโอเควันนี้เรามีสุดยอดโรสเตอร์แห่งค่าย BMW มาให้ชมนะครับก็คือตัว Z4 โฉม E85นะฮะคราวนี้ก่อนพูดถึงตัวนี้นะครับผมขอเล่าประวัติโรสเตอร์ของค่าย BMW อย่างคร่าวๆก่อนนะฮะคือ BMW เขาทำรถโรสเตอร์ออกมาในตระกูล Z นะครับโดยที่ตัวแรกมันจะใช้รหัส Z1 แล้วก็พัฒนาออกมาเป็น Z3 นะครับจากนั้นก็เป็น Z8 มันจะมาเป็น Z4 นะก็คือตัวที่เราเห็นข้างหน้านี้นะครับโดยที่รหัส E85 เนี่ย E85 จะเป็นรหัสตัวถังโดยที่ Z4 E85 นะครับก็จะผลิตตั้งแต่ปี02จนถึง08โดยจะมีรหัสตัวถังเป็น E85 แล้วก็ E86 นะครับ E86 เนี่ยมันจะเป็นตัวคูเป้ก็คือจะเป็นหลังคาแข็งแล้วก็เปิดไม่ได้นะครับคราวนี้ตัว Z4 E85 เนี่ยมันเป็นรถยุค2000ใช่ไหมแต่ว่าทำไมผมถึงเอามาทำในช่องยุค90ของผมเนี่ยก็เพราะว่า Z4 E85 มันมีความเป็นเครือญาติกับยุค90ก็คือยังใช้เครื่องยนต์รหัส M อยู่นั่นเองนะครับโดยที่เครื่องยนต์ของเขาจะเป็นรหัส M54 นะฮะซึ่งจะเป็นเครือญาติกับ M52 M50 ซึ่งมันจะมีคุณสมบัติของยุค90คือความซ่อมง่ายดูแลง่ายทนทานไม่จุกจิกโดยที่ผู้ออกแบบของรุ่นนี้นะครับชื่อนายคริสเบอร์โกนะคริสเบอร์โกเนี่ยไม่เพียงแต่ Z4 E85 อย่างเดียวนะครับเขายังออกแบบซีรีส์5 E60 แล้วก็ซีรีส์7 E65 ด้วยซึ่งอาจจะมีรุ่นอื่นๆด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่รู้แค่ว่าสวยทุกรุ่นเลยตอนมันออกเป็นป้ายแดงเนี่ยนะก็ประมาณ18ปีแล้วนะครับมันสวยมากจนทุกวันเนี้ยมันก็ยังร่วมสมัยอยู่ไม่มีความรู้สึกตกยุคหรือว่าเชยแต่อย่างใดเลยตัวผมก็ติดตามคันนี้ตั้งแต่มันออกวางขายใหม่ๆแล้วนะนี่ก็ผ่านมา18ปีแล้วนะครับกว่าจะได้ซื้อกว่าจะได้เป็นเจ้าของเนี่ยนะไอ้คริสเบเกิลเนี่ยนะไอ้เนี่ยมันทำผมนอนไม่หลับมา18ปีเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดนะครับว่าคันนี้มันเป็นยังไงบ้างด้านหน้าของ Z4 E85 นะครับสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจสุดคือไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกออกแบบได้ท้าทายแล้วก็ฉีกแนวในยุคนั้นมากๆเลยนะครับจนถึงยุคปัจจุบันก็เหมือนกันนะก็สังเกตดูว่าไฟหน้าเขาจะเป็นลักษณะโค้งลงเหมือนคนที่กำลังเศร้าสังเกตดูว่าตั้งแต่ยุค2000เป็นต้นมานะฮะแทบจะ90%ของรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยไฟหน้ามันจะเฉียงขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเหลี่ยมหรือไฟกลมก็ตามนะครับมันจะเฉียงขึ้นไว้ก่อนยิ่งที่เป็นยุคปัจจุบันยิ่งหนักเลยก็จะออกแบบตามกันนะก็จะแหลมๆแข่งกันแบบเป็นไม้ขีดไฟอ่ะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันสวยตรงไหนก็มาดูที่กันชนล่างนะครับกันชนล่างมันก็จะมีลักษณะของการแบบโค้งลงเหมือนกันนะเหมือนปากคนที่กำลังจะร้องไห้อะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งผมว่ามันน่ารักมากๆเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ไฟเลี้ยวก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่ยังเป็นแฟชั่นของรถยุค90อยู่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากคือนอกจากดูทันสมัยแล้วยังมีความคลาสสิกผสมกันได้อย่างลงตัวเลยเดี๋ยวบอกนิดนึงตัว E85 นะครับมันจะมี2โฉมนะครับก็คือโฉมล็อตแรกกับโฉมไมเนอร์เชงถ้าเป็นภาษา BM เขาจะเรียก Pre LCI แล้วก็ LCI นะครับ LCI จะเป็น Minor Change นะความแตกต่างระหว่างตัว Pre LCI กับ LCI นะฮะก็จะเป็นตามนี้เลยด้านนอกนะครับไฟหน้า Pre LCI ล็อตแรกมันจะเป็นไฟเลี้ยวสีเหลืองเห็นไหมแต่ถ้าเกิดตัว LCI ละ Minor Change มันจะเป็นไฟสีเดียวกันละตามแบบร่วมสมัยในยุคปัจจุบันซึ่งผมว่าไม่สวยแล้วก็ไม่คลาสสิกกันชนด้านล่างเห็นไหมถ้าเป็นตัว PLCI มันจะเป็นกันชนแบบปากเศร้าปากร้องไห้นะแต่ถ้า LCI จะเป็นปากยิ้มด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายก็จะต่างกันถ้าเป็นตัว PLCI มันจะเป็นวงกลมสีเหลืองเห็นไหมครับตัวไฟเลี้ยวจะเป็นกลมๆสีเหลืองตามฉบับยุค90แต่ถ้าเป็น LCI ปุ๊บมันจะเป็นก้อนเดียวกันละสีเดียวกันละเนาะแล้วก็ส่วนตัวเครื่องยนต์ก็จะต่างกันถ้าเป็นล็อตแรกก็ยังเป็น M54ซึ่งอย่างที่ผมบอกมันเป็นเครือญาติยุค90แต่ถ้าเป็น Minor Change เมื่อไหร่มันเป็นรหัส N ละฮะ N52 ซึ่งจะเป็นเครื่องยุคปัจจุบันทุกประการเป็นระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบค่อนข้างเต็มตัวละส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยสิ่งที่ผมชอบอันดับ1เลยนะคือเรื่องความยาวของตัวถังครับคันเนี่ยดูผ่านๆมันจะนึกว่ายาวแล้วก็ขับยากแต่ไม่ใช่เลย
ความยาวทั้งคันมันอยู่แค่ 4.09 เมตรเท่านั้นนะฮะซึ่งใครจินตนาการไม่ออกว่า 4.09 มันยาวสั้นแค่ไหนเนี่ยนะก็อย่างนิสสันมาร์ชอยู่ 3.8 นะครับคันนี้ยาวกว่ามาร์ชแค่ฟุตเดียวคันนี้สั้นกว่านิสสันอัลเมร่าแล้วก็สั้นกว่า Toyota Vios แล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องสเกลสเกลของคันเนี้ยมันจะแบ่งได้แบบค่อนข้างประหลาดแล้วก็พิลึกเหมือนกันนะก็คือเริ่มจากด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยหน้าตัวรถผมจะเริ่มจากพวงมาลัยนะฮะตั้งแต่พวงมาลัยจนถึงหน้ารถนะฮะมันมีความยาวประมาณ1/2หรือประมาณครึ่งนึงของรถทั้งคันเลยนะฮะซึ่งถือว่าหน้ายาวมากแล้วก็อันที่2จะเป็นเรื่องเบาะหลังตำแหน่งเบาะหลังก็คือตำแหน่งหลังเราที่ชนกับเบาะเลยนะครับมันจะอยู่ประมาณ1/3ของรถทั้งคันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขับคันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราอะนั่งเบาะหลังตลอดเวลาซึ่งสเกลเนี่ยผมถือว่าโคตรเท่แล้วก็โคตรมีเสน่ห์ตามสไตล์โรสเตอร์ของ BMW อย่างมากนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดความสวยงามบ้างอันนี้คือดีไซน์ที่คุณคริสเบเกิลเนี่ยเขาตั้งใจมากนะเห็นไหมตัวถังด้านข้างมันจะมีลักษณะเป็นตัว Z นะครับก็คือตามเส้นโค้งเนี่ยเห็นไหมฮะลงไปเงี้ยแล้วก็ลงมาอีกนะก็สวยงามครับซุ้มล้อหลังเนี่ยก็จะใหญ่มากนะครับถ้ามองจากด้านข้างหรือด้านหลังเนี่ยมันก็จะดูธรรมะทะแมงนะครับดูกำยำนะแล้วก็ช่วงล่างอันนี้เป็นช่วงล่างเดิมๆความสูงก็จะประมาณนี้แหละนะฮะแม็กเดิมจากโรงงานก็จะมี16กับ17นะครับ18ผมไม่แน่ใจถ้าสเปคเมืองนอกรู้สึกจะมีนะฮะอันนี้ผมก็ไปเปลี่ยนล้อแม็กเป็น BBS RC นะครับเป็นล้อแม็กฟอร์ดส่วนยางก็เป็นยางสเปครถบ้านธรรมดาเลยครับ225/4517เพราะนั้นรุ่นนี้ก็จะหายางง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงมาดูที่ประตูนะฮะเนี่ยประตูเนี่ยตัวเปิดมันน่ารักมากเลยมันยังเป็นการเปิดแบบสไตล์ยุค90อยู่เลยนะฮะก็จะเป็นบานพับเงี้ยนะแล้วเราก็ต้องงัดออกมานะครับเนี่ยสวยดีคลาสสิกดีนะครับแล้วก็ประตูโคตรแน่นเหล็กโคตรหนาตามสไตล์รถยุโรปห้องเครื่องเนี่ยมันมีความเรียบง่ายสูงมากถ้าเป็นสาวก BM จะให้ความรู้สึกว่าห้องเครื่องมันเหมือนพวก E36 หรือว่าเป็น E46 ทั่วๆไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการบำรุงรักษามันจะเรียบง่ายมากคันนี้กลับสีมานะครับเห็นไหมเดิมมันเป็นสีแดงนะฮะเป็นเขาเรียกสีเรดเมอร์ลอตนะฮะอันนี้ก็ไปกลับสีเป็นสีเทามาเนาะโดยรวมแล้วห้องเครื่องก็ถือว่าเรียบง่ายมากเลยครับก็จะมีแค่เครื่องกรองอากาศหม้อน้ำนะกระป๋องฉีดน้ำหม้อลมเบรคอะไรแบบนี้นะมันก็จะมีแบบชิ้นส่วนทั่วๆไปนะครับโล่งๆดูแลรักษาง่ายโดยที่เครื่องตัวนี้จะเป็นรหัส M54 ขนาด 2500cc 190แรงม้าด้านท้ายนะฮะเนี่ยมันจะอวบแล้วก็น่ารักมากบางคนจะเรียกด้านท้ายว่าเป็นบั้นท้ายนะก็คือตัวโป่งล้อด้านหลังที่มีขนาดใหญ่นะก็ทำให้รถดูกว้างถ้ามองจากด้านท้ายนะไฟท้ายนะฮะไฟท้ายก็จะเป็นแบบที่ผมบอกเห็นไหมไฟกลมๆสีเหลืองที่เป็นแฟชั่นยุค90นะครับก็ยังหลงเหลืออยู่ในรถคันนี้นะการเปิดฝาท้ายเนี่ยจะต้องใช้กุญแจเปิดหรือไม่ก็ไปกดจากปุ่มในห้องโดยสารเท่านั้นห้องสัมภาระเนี่ยถ้าเทียบกับโรสเตอร์ด้วยกันจัดว่าใหญ่นะว่าเนี่ยมันจะมีแผงกั้นคือไม่ให้เราใส่ของเกินนี้เผื่อเราพับหลังคามานะครับซึ่งก็ยังถือว่าเหลือพื้นที่เยอะอยู่พอสมควรเลยผมว่าน่าจะสามารถใส่กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ๆได้2ใบกับอีกเศษๆนิดหน่อยภายในของเขาเนี่ยนะโดยรวมเนี่ยถือว่าเรียบหรูเรียบง่ายคือแดชบอร์ดของเขาทุกส่วนเลยจะไม่ได้ใช้กับ BM รุ่นอื่นเลยนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยก็มีเอกลักษณ์มากนะขนาดเล็กนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ14นิ้วนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเล็กนะแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นสไตล์เรียบๆแบบรถบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะมีช่องใส่แก้วน้ำมาให้ด้วยนะนี่เห็นไหมเป็นช่องใส่แก้วกาแฟสวยๆนะครับถ้าไม่ใช้แล้วก็แค่พับเก็บเข้าไปเนาะคอนโซลกลางตรงนี้เครื่องเสียงของเขาเนี่ยมันจะเป็นบิวอินดีไซน์ของรุ่นนี้โดยเฉพาะซึ่งหาเปลี่ยนเครื่องเสียงอะยากเหมือนกันนะถ้าเกิดใครเน้นความสวยงามใช้เครื่องเสียงเดิมๆก็ได้นะครับแต่เครื่องเสียงเดิมเนี่ยข้อเสียก็คือมันเป็นเทคโนโลยียุค2000นะครับมันจะไม่มีเสียบ USB ไม่มีเสียบ AUX มาให้นะถ้าใครอยากจะฟังเพลงก็ต้องคุณก็ต้องไปหาแผ่น CD แล้วต้องเป็นแผ่นแท้ด้วยนะแผ่นกอล์ฟไฟ MP3 มันไม่อ่านแล้วตรงนี้เป็นแอร์นะครับปุ่มจะดูซับซ้อนแต่ใช้ง่ายนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับแอร์หมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้นี่มีระบบ DSC มาแล้วนะครับรุ่นนี้ DSC ASC พวกเนี้ยมันจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวนะครับ Z4 มีมาให้แล้วตรงนี้เป็นช่องเคียร์บุหรี่มาให้นะครับเราก็สามารถซื้อตัวชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยมาติดเสริมเองได้นะแล้วก็หัวเกียร์ก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับหัวเกียร์นี้รู้สึกว่าจะเป็นหัวเกียร์ที่ใช้ร่วมกับซีรีส์3ซีรีส์5รุ่นอื่นๆในยุคเดียวกันเลยแล้วก็เกียร์ทริปโทนิกนะครับเกียร์บวกลบ
ซึ่งเกียร์ทริปโทนิกของ BM เนี่ยบวกจะต้องผลักลงมาข้างล่างครับลบจะต้องผลักขึ้นไปข้างบนเห็นไหมซึ่งจะตรงข้างกับค่ายอื่นส่วนคอนโซลด้านข้างนะครับก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากเกะเล็กๆมาให้เรานะก็ค่อนข้างเล็กเก็บของได้น้อยอยู่เหมือนกันเบาะคันนี้ที่ให้มาจะเป็นเบาะผ้านะครับเนื้อสัมผัสนุ่มแล้วก็มันจะมีปีกโอบกระชับเราเนี่ยซึ่งไม่ได้บีบเราจนเกินไปนะครับก็จะให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนนั่งรถบ้านที่คุณภาพสูงๆคันหนึ่งนะมันจะไม่ได้เครียดมากเหมือนพวกรถสปอร์ตจัดๆเบาะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเมมโมรี่ซีทมาให้ด้วยเห็นไหมมีอยู่3เมมเลยส่วนเรื่องหลังคาเนี่ยนะสำหรับผมเนี่ยคันนี้คือไฮไลท์เลยนะเพราะว่าตัว Z4E85 หลังคาจะมี2สเปคคือเปิดไฟฟ้ากับเปิดแมนนวลนะครับคันนี้จะเป็นแบบแมนนวลคือเรากดปุ่มแล้วเราก็ยกหลังคาปิดเองได้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้เห็นไหมทับได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับล็อกจากข้างในเนาะพอจะเปิดแล้วก็คลายล็อกใหม่แล้วเราก็แค่ดันออกไปใหม่นะครับแค่นี้เองพอคลายออกไปปุ๊บเราก็ใช้น้ำหนักตัวกดลงไปนะฮะก็จะล็อกแล้วเห็นไหมใช้ง่ายแล้วก็หมดปัญหาเรื่องมอเตอร์เสียการขับขี่ในเมืองนะก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าคันนี้สเกลมันค่อนข้างประหลาดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับตั้งแต่พวงมาลัยจนไปถึงด้านหน้าสุดเนี่ยมันมีความยาวประมาณครึ่งนึงของตัวรถเลยแล้วก็รวมถึงเบาะที่เสมือนว่าเรานั่งเบาะหลังตลอดเวลาเนาะถ้าคุณทำความคุ้นเคยได้นะคือถ้าเราคุ้นเคยชินกับมันได้เนี่ยรถคันนี้จะเป็นรถที่ขับคล่องตัวในเมืองมากน้ำหนักพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะเพราะฉะนั้นการขับในเมืองเนี่ยมันจะถือว่าประเสริฐมากนะครับพวงมาลัยก็จะค่อนข้างนิ่มตอนเราขับในเมืองเนาะก็จะหนักขึ้นตอนเราขับที่ความเร็วสูงนะครับตัวคันเร่งดีเบรกดีนะทำงานได้แบบเป็นธรรมชาตินะแต่สิ่งที่ไม่ค่อยชอบสำหรับการขับในเมืองจะเป็นเรื่องบุคลิกของเครื่องยนต์เพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์6สูบแบบไม่มีเทอร์โบนะครับซึ่งบุคลิกของเครื่องยนต์6สูบมันจะไม่จี๊ดจ๊าดเท่าตัว4สูบหมายถึงแบบอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยมันจะทำได้ไม่ค่อยดีอันนี้บอกไว้ก่อนนะคือเครื่อง6สูบมันจะเป็นเสมือนนักเพาะกายครับที่ว่าไม่ได้วิ่งเร็วแต่มีกำลังเยอะตลอดเวลาเนาะมันก็จะไปเรื่อยๆตามสไตล์แบบเหมือนเป็นเรือสำราญอะไรของมันน่ะส่วนฟีลของช่วงล่างนะครับคันนี้มันจะออกนุ่มละนะออกนุ่มนวลมันจะไม่เหมือนรุ่นพี่ของมันก็คือ Z3 ที่จะค่อนข้างออกแนวสปอร์ตนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยช่วงล่างมันเป็นช่วงล่างของ BMW Series 3โฉม E46 นะครับอะไหล่มันก็จะใช้ร่วมกันได้เลยเพราะฉะนั้นฟีลช่วงล่างมันก็จะใกล้เคียงกันมากแล้วก็ส่วนการขับขี่นอกเมืองขับขี่นอกเมืองเนี่ยคันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆโดยภาพรวมนะมันจะเป็นลักษณะของการขับเรือสำราญที่มีกำลังสูงไปเรื่อยๆนะเครื่อง6สูบเนี่ยถึงมันจะอืดตีนต้นก็จริงแต่ตีนปลายมันไหลดีมากนะครับแล้วก็การเข้าโค้งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีตามสไตล์ BMW เนาะแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีซึ่งไม่ใช่เป็นข้อเสียของรุ่นนี้แต่มันเป็นข้อเสียของโรดสเตอร์ทั่วไปนะก็คือโรสเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีเสา B กับเสา C ที่มาช่วยค้ำตัวถังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าโค้งที่ความเร็วสูงหรือว่ามุดซ้ายมุดขวาเร็วๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวถังมันบิดนะมันก็จะสูญเสียความมั่นใจเพราะนั้นทางแก้นะครับก็คือคุณต้องไปใส่ค้ำโช๊คช่วยจะช่วยได้เยอะเลยนะจะช่วยลดอาการบิดตัวของตัวถังการขับขี่นอกเมืองสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆเลยจะเป็นเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งโอเคแหละมันก็มีความคมอยู่ตามสไตล์ BMW นะครับแต่น้ำหนักอ่ะมันไม่เป็นธรรมชาติเวลาเรามุดซ้ายมุดขวานะหรือว่าสาดโค้งที่ความเร็วสูงเนี่ยมันเสียอารมณ์อ่ะนะมันเหมือนขับรถบ้านถ้าเกิดเขาใส่แหลกน้ำมันเหมือนรุ่นพี่ของมันหรือรุ่นเก่าๆก่อนนั้นเนี่ยนะผมว่ามันจะประเสริฐกว่านี้เลยด้วยบุคลิกของเครื่องยนต์กับช่วงล่างที่ผมเล่ามานะครับมันก็จะไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นสายซิ่งนะคือใครที่คิดว่าจะซื้อ Z4 มาซิ่งแบบสนุกเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดนะครับ Z4 มันจะเหมาะกับการขับขี่แบบรีแลกผ่อนคลายไปเรื่อยๆชิลๆแล้วก็เปิดหลังคารับลมอย่างเงี้ยสบายๆมากกว่ายิ่งเราแบบขับไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดเพลงยุค 2000เนี่ยโอ้โหมันเป็นการซื้ออดีตที่ดีเยี่ยมเลยสำหรับอัตราสิ้นเปลืองนะฮะผมขออนุญาตใช้มาตรฐานของ Headline Magazine นะครับก็คือเดินทางนอกเมืองเนี่ยเราเหยียบแช่ที่ความเร็ว110โดยสาร2คนเปิดแอร์1ขีดที่25องศานะฮะแต่ผมใช้แก๊สโซฮอล์95นะครับก็คือเราเติมน้ำมันเต็มถังแล้ววิ่งไปเรื่อยนะแล้วก็ได้ระยะทางที่พอใจละก็คือประมาณ200โลแล้วก็เติมน้ำมันกลับเต็มถังแล้วดูว่ามันพ่องไปเท่าไหร่นะครับ
กดเครื่องคิดเลขหารเลยคันนี้นอกเมืองทำได้ 12.52 โลลิตรนะก็ประมาณ 12.5 ถามว่าประหยัดน้ำมันไหมเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะมันเป็นเครื่อง6สูบ 2500cc เนาะแต่อัตราสิ้นเปลืองในเมืองคือสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะครับวิธีการจับในเมืองก็คือผมก็นั่ง2คนแล้วก็ขับไปทำธุระเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็พยายามไม่คลิกดาวเนาะเลี้ยงไปเรื่อยเนี่ยตัวนี้ทำได้ 8.32 โลลิตร 8.32 โลลิตรเนี่ยถามว่าประหยัดแค่ไหนก็เท่านิสสันจุ๊กครับเท่า BMW E36 โฉมนกแก้วเครื่อง 1,600 ผมว่านะที่ในเมืองมันประหยัดได้ขนาดเนี้ยน่าจะเป็นเพราะรอบเครื่องนะครับเพราะว่าเวลาเราขับไปเรื่อยในเมืองเนี่ยรอบ 1,500 มันก็เปลี่ยนเกียร์ละนะเพราะว่าเครื่อง6สูบมันเป็นเครื่องที่แรงบิดค่อนข้างสูงนะครับแรงมันจะมาตั้งแต่รอบต่ำอะไรประมาณเนี้ยนะแต่นอกเมืองเนี่ยนอกเมืองคือสิ่งที่ผมไม่ชอบเพราะว่าเวลาเราเหยียบที่ความเร็วสูงประมาณ120แล้วกันนะ120เนี่ยรอบเครื่อง 2,750 เท่าที่ผมจำได้ยุคในยุค 2,000 เนี่ยรถที่ทันสมัยแล้วรถยุโรปรถอะไรอย่างเงี้ยนะความเร็ว120รอบเครื่องมันจะไม่เกิน 2,500 ส่วนเรื่องการซ่อมบำรุงนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่า Z4 E85 เนี่ยมันใช้เครื่องรหัส M54 ซึ่งเป็นเครือญาติของเครื่องยุค90นะฮะเครื่อง M54 เนี่ยมันเป็นเครื่อง6สูบตระกูล Mตัวสุดท้ายความทนทานของเขาจะถือว่าสูงสุดละเท่าที่เครื่องรหัส M จะทำได้นะเครื่อง M54 มันถูกใช้กับโมเดลอะไรบ้างก็จะมี Z4 E85 ตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีซีรีส์5 E39 ที่เป็น530ซีรีส์3 E46 ที่เป็น330นะฮะซีรีส์7 E65 ซีรีส์5 E60 X3 E53 X5E83 เครื่อง M54 มันเป็นเครื่องที่นิยมแล้วก็ใช้กันแพร่หลายมากดังนั้นนะฮะอะไหล่จากเมืองนอกที่เราหาได้ในเซียงกงเนี่ยมันจะเยอะมากสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะยกช็อตบล็อกใหม่นะก็คืออารมณ์คล้ายๆยกเครื่องใหม่เลยอ่ะนะเครื่อง M54 สภาพสวยๆจากเมืองนอกนะครับแบบสดๆสวยๆเลยนะทั้งเครื่องเลยอยู่แค่ 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเต็มที่ไม่เกิน 30,000นะครับคุณฟังไม่ผิดนะมัน 20,000 กว่าบาทราคาแค่นี้เองหนึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าของเก่าอ่ะเขาดูแลมาดีนะก็เป็นความโชคดีของผมวันแรกที่ผมได้มาเนี่ยผมเปลี่ยนถ่ายของเหลวยกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกกองอากาศนะแล้วก็รวมไปถึงคูลแลนด์ด้วยนะครับของเหลวชุดใหญ่เลยซึ่งน้ำมันเครื่องมันต้องใช้เยอะด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเครื่อง 2500cc นะฮะของเหลวชุดใหญ่ที่ว่ามาเนี่ยผมหมดงบไปประมาณ 8,000 กว่าบาทเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เปลี่ยนไดสตาร์ทด้วยมันเป็นอะไหล่ที่เสื่อมตามอายุของมันนะครับไดสตาร์ทของ Z4 E85 นะฮะมือ2สภาพสวยนะครับก็อยู่แค่ 3,500 บาทเท่านั้นเองแล้วผมก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับคันนี้ได้มาเนี่ยเซ็นเซอร์มันก็เพี้ยนสตาร์ทมาแล้วมันจะอ่านที่ -10 องศาซึ่งมันจะทำให้คอมแอร์ไม่ทำงานเนาะผมก็เลยต้องไปเปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิให้มันอ่านได้ตรงนะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิผมก็หมดไป500บาทแล้วก็จะมีโชว์ฝาท้ายที่ผมเปลี่ยนนะฮะเพราะมันเสื่อมตามอายุนะคู่หนึ่ง 1,600 บาทโชว์คู่หลังโชว์คู่หลังมันก็เริ่มซึมละนะก็เปลี่ยนยกคู่เลยนะครับคู่ละ 1,800 บาทนะครับมือสองสภาพสวยแล้วก็ส่วนเรื่องราคาเล่นหาเนี่ยไอตัว Z4 E85 ตอนออกเป็นป้ายแดงมันอยู่ที่ประมาณ4ล้านต้นๆนะเท่าที่ผมจำได้อยู่ช่วงหนึ่งลงไปเหลือแค่ประมาณ 7-8 แสนเท่านั้นเองนะจนตอนนี้ราคามันขยับขึ้นมาละแท้ออกศูนย์ BM Thailand เลยเขาเล่นกันประมาณล้านต้นๆตอนนี้แต่ถ้าเป็นพวกรถจดประกอบหรือว่ารถนำเข้า 3-2 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 900,000 บาทบวกลบซึ่งถามว่าควรเล่นตัวไหนผมบอกได้เลยว่าเล่นได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจดหรือว่ารถแท้ก็ตามตัว Z4 E85 ที่เป็นล็อตแรก M54 เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สเปคนะฮะคือเครื่อง 2,200 แล้วเครื่อง 2,500 แล้วก็เครื่อง 3,000 โดยที่เครื่อง 2,500 จะเป็นเครื่องที่พบได้แพร่หลายสุดในตลาดเมืองไทยนะฮะ2,200ก็พอมีบ้างนะครับ 3,000 นี่นานๆเจอทีหายากเหมือนกันเนาะสรุปตัว Z4 E85 ก็เข้าเกณฑ์รถยุค90ทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง maintenance นะฮะอันเนี้ยพูดกี่รอบก็ไม่มีใครเชื่อนะฮะคือเห็นรถสวยๆหรูหราแบบเนี้ยนะใครเขาจะเชื่อว่าค่า maintenance อะไรการซ่อมบำรุงต่างๆเนี่ยราคามันประมาณพวกรถญี่ปุ่น C segment จนไปถึง B segment เองนะเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกว่ามันก็เกือนผมเถเซียงกงเยอะแยะไปหมดเลยจะมีแต่น้ำมันเครื่องเท่านั้นแหละที่คุณจะต้องใช้เยอะหน่อยเพราะว่า CC มันเยอะแล้วก็ข้อ2คือเรื่องการใช้งานประจำวันนะครับคันนี้ยังพอผ่านอยู่นะคือไม่ถึงขนาดผ่านฉลุยก็คือมันขับชีวิตประจำวันเนี่ยได้ปกติเลยนะครับคือรถก็ไม่ได้ขับกระชากอะไร
แล้วก็ไม่ได้เตี้ยมากจนแบบขึ้นห้างไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่มันก็จะมีแค่สภาพถนนที่คุณจะต้องศึกษานิดนึงนะครับคันเนี้ยก่อนจะไปไหนมาไหนเนี่ยคุณจะต้องศึกษาเส้นทางก่อนนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนแล้วก็มีคนชอบพูดบ่อยๆนะครับว่ารถแบบเนี้ยมันนั่งได้แค่2คนใช้งานไม่ได้จริงนะคือผมอยากจะถามกลับว่าทุกวันเนี้ยเวลาคุณไปไหนมาไหนคุณส่วนใหญ่คุณโดยสารกี่คนนะเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะครับสำรวจออกมาแล้วว่ารถบนท้องถนนในประเทศไทยนะประมาณ 80% มีผู้โดยสาร1คนเท่านั้นแล้วก็มีคนถามกลับอีกแล้วถ้าเกิดต้องไป3คน4คนขึ้นมาล่ะนะผมก็บอกเลยงั้นคุณก็เอาคันอื่นไปสิแล้วก็3คือเรื่องราคาเนี่ย Z4 E85 ผ่านจุดต่ำสุดมาตั้งนานแล้วนะครับจนตอนนี้มันเป็นขาขึ้นละนะมันก็ขึ้นตาม Z3 รุ่นพี่ของมันนะเพราะนั้นเนี่ยใช้ไปไม่มีขาดทุนแน่นอนแล้วก็สำหรับนักสะสมรถคนที่มีเงินเย็นไม่รู้จะไปทำอะไรเนี่ยคุณเอามาลงทุนกับ Z4 E85 ก็ไม่เลวนะครับส่วนคู่แข่งของมันในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่ Audi TT นะ Benz SLK Honda S2000 แล้วก็ Nissan 350Z นะอันนี้เท่าที่ผมนึกออกนะคำถามประจำคลิปนะครับอย่างที่ผมบอกนะคู่แข่งของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Ferrari S2000 SLK แล้วก็ Audi TT MK1 นะฮะแล้วก็ Z4 E85 คุณชอบตัวไหนมากที่สุดคอมเมนต์ให้ผมหน่อย